First order ออเดอร์แรกนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทค่ะเย้ดีค่ะต้องขอขอบคุณนะคะหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะทั้งใน YouTube แล้วก็ Instagram ด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังหารายได้ Passive อยู่วันนี้นะคะพี่เอ๋อยากจะทำการเก็บข้อมูลไว้นะคะว่าวันหนึ่งของคนที่ทำงานแล้วก็มีรายได้แบบพาสซีฟเนี่ยเป็นยังไงรายได้เข้ามายังไงนะคะคือปกติเช้าตื่นมาเนี่ยก็จะมีรายได้แล้วแบบ50เหรียญ100เหรียญ100กว่าเหรียญบางวัน180เหรียญก็คือตื่นมาก็มี 5-6,000 บาทแต่วันนี้นะคะเป็นพิเศษนะคะสโลว์มากอาจจะเป็นช่วงสิ้นเดือนด้วยนะคะเป็นเงียบมากเลยตอนนี้ 11:00 นแล้วนะคะในที่ร้านเนี่ยยังไม่มีรายได้เลยจะเก็บข้อมูลให้ดูว่าวันนี้เราจะมีรายได้เข้ามายังไงบ้างวันนี้นะคะเพราะว่าครูพี่เอ๋เนี่ยจะต้องเดินทางไปทำธุระที่ต่างรัฐที่วอชิงตันดีซี 2-3 วันนะคะซึ่งวันนี้ทั้งวันเนี่ยเป็นวันที่ขับรถนั่งในรถทั้งวันไม่สามารถทำงานได้เลยก็เลยอยากให้ดูว่าวันที่เราไม่สามารถทำงานได้เลยเนี่ยเรายังจะมีรายได้เข้ามาอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่เงียบมากของร้านเนี่ยนะคะเราจะได้รายได้กันเท่าไหร่อย่าพลาดนะคะติดตามชมค่ะFirst order มาแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในรถ First order 11:30โอ้โหวันนี้ช้ามากเลยโอ้ยไม่มีสัญญาณต้องรอไปก่อนเปิดได้แล้วนะคะ First order ของเราว้าวคนเดียวสั่ง3ชิ้นนะคะ 17.99 เหรียญ40เหรียญแล้วก็10เหรียญทั้งหมด total 67นะคะ order แรก67First order ออเดอร์แรกนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทค่ะเย้ทานกาแฟกันก่อนนะคะก่อนจะออกเดินทางมาเช็คออเดอร์กันหน่อยเป็นไงอันนี้ออเดอร์เมื่อเช้าจุ๊บแอปน่าจะมีปัญหานะ it didn't update so maybe something butเลื่อนมีลิฟต์แก้วด้วยแก้วแล้วก็มีคนสบายหนึ่งคนตอนนี้2:30เช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะระหว่างเดินทางเราได้ยอดเข้า 64.98 เหรียญ Good morning ค่ะทุกคนเมื่อวานไม่ได้อัปเดตตอนปิดยอดเพราะว่าเรานอนก่อนเที่ยงคืนยอดมันยังไม่ตัดนะคะก็มาอัปเดตพร้อมกันเช้านี้ค่ะเมื่อคืนหลังจากที่เราหลับไปแล้วนะยังมีออเดอร์เข้ามา2ออเดอร์รวมยอดเงินเป็น121เหรียญ นะคะประมาณ 3,900 บาทอันนี้ไม่รวมยอดจากอิตาลีเมื่อเช้าที่รอเคลียร์ค่ะแอมมาดูรายได้เช้านี้กันหน่อยนะคะยังไม่ออกจากเตียงเลยอยู่ที่ 1,280 บาทค่ะเย้เป็น1วันนะคะที่การทำงานออนไลน์การที่มีรายได้ passive income เข้ามานะคะก็เหมือนการขายของทั่วไปที่ว่ามันก็มีทั้งวันที่ขายดีวันที่เงียบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่อยากให้โฟกัสคือไม่ใช่จำนวนเงินแต่คือการที่เรามี passive income มีรายได้ที่มันเข้ามาโดยที่แม้ว่าเราจะหยุดเราจะไม่ทำงานตลอดเวลาเราก็สามารถยังมีรายได้เข้ามานะคะถ้าใครที่ยังไม่มีงานตัวนี้นะคะอยากให้ศึกษาแล้วก็ลองหาวิธีการว่าอันไหนที่เหมาะกับเรานะคะแต่ส่วนที่พี่เอ๋ทำเนี่ยก็คือการขายของดิจิตอลออนไลน์นะคะถ้าใครสนใจก็ติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราก็มีคอร์สสอนด้วยสำหรับใครที่อยากจะทำแบบเร่งรัดนะคะหลักสูตรเร่งด่วนนะคะก็คลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ